หลวงปู่ดูลย์อาตุโลได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพธรรมคนสำคัญที่สุดของจังหวัดสุรินทร์จวบจนมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2526ด้วยอายุ96ปีเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่วัดบูรพารามในอำเภอเมืองเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ใฝ่ธรรมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์หลวงปู่ดูลย์หรือพระราชวุฒาจารย์เป็นศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและเป็นสหายธรรมของหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมดังนั้นจึงเป็นที่เคารพนับถือของพระกรรมฐานรุ่นหลังๆเป็นอย่างมากแม้มีประสบการณ์โชคโชนในฐานะพระป่าเชี่ยวชาญในกรรมฐานทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสสนาแต่ท่านไม่เคยอ้างตนเป็นผู้วิเศษเวลามีใครมาชวนคุยเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์และสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับท่านจะตัดบทหรือไม่สนใจเอาเลยเมื่อมีใครมาขอให้ท่านช่วยกำหนดฤกษ์ยามเช่นหาวันดีที่จะบวชหรือหาฤกษ์จัดงานมงคลท่านก็มักจะบอกว่าวันไหนก็ได้วันไหนก็ดีอย่างไรก็ตามท่านยอมรับว่าวัตถุมงคลยังมีประโยชน์อยู่บ้างสำหรับคนบางจำพวกดังท่านเคยกล่าวว่าสำหรับผู้มีจิตใจเพลิดเพลินอยู่ยังยินดีในการเกิดตายในวัฏสงสารยังไม่สามารถหันมาสู่การปฏิบัติธรรมได้ก็ให้อาศัยวัตถุภายนอกเช่นวัตถุมงคลเช่นนี้เป็นที่พึ่งไปก่อนแต่ท่านก็เตือนว่าวัตถุมงคลนั้นไม่มีอะไรเป็นเพียงช่วยด้านกำลังใจเท่านั้นคราวหนึ่งมีคนเอาเครื่องรางของขลังออกมาอวดกันเองต่อหน้าท่านคนหนึ่งมีเขี้ยวหมูตันอีกคนมีนอแรดต่างก็อวดว่าตนมีของวิเศษดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีคนหนึ่งถามท่านว่าอย่างไหนวิเศษกว่ากันท่านตอบว่าไม่มีดีไม่มีวิเศษอะไรหรอกเป็นของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันนอกจากจะไม่แสดงตัวเป็นผู้วิเศษแล้วท่านยังไม่อวดอ้างว่าเป็นพระอริยะแม้มีคนจำนวนมากที่เชื่อเช่นนั้นแต่ถึงจะซักไซ้ไล่เลียงถามถึงคุณวิเศษของท่านเพียงใดท่านก็ไม่เคยอวดตนเคยมีคนถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีความโกรธอยู่ไหมแทนที่ท่านจะตอบว่าหมดโกรธหมดโลภหมดหลงแล้วท่านตอบสั้นๆว่ามีแต่ไม่เอา